สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาข่าวสารและสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารประจำวันศุกร์ที่28เมษายนปีพุทธศักราช2566ในคลิปนี้นำมาฝากคุณผู้ชม6เรื่องด้วยกันสาระความรู้อะไรบ้าง1ก็คือหลักฐานในการแสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่14พฤษภาคมปี2566นี้ 2. กยศ.เชิญชวนลูกหนี้เนี่ยมาใช้สิทธิ์ในการลดดอกเบี้ยในเรื่องที่3เป็นเรื่องของการเตรียมแจก 6,000 ข้าวในงานวันพืชมงคลข่าวสารในเรื่องที่4ในเรื่องของสิทธิบัตรทองเกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข่าวสารในเรื่องที่5นะครับเป็นเรื่องของการดำเนินคดีกับคนบ้าสามารถดำเนินคดีกับคนบ้าได้หรือไม่ในเรื่องที่6เป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ทีนี้เรามาไล่เรียงกันในแต่ละหัวข้อเลยนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรข่าวสารในเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งซึ่งก่อนที่เราจะเดินทางไปเลือกตั้งเนี่ยคุณผู้ชมตรวจสอบเอกสารประจำตัวที่จำเป็นจะต้องใช้เป็นหลักฐานในการลงคะแนนเลือกตั้งที่จำเป็นจะต้องมีก็คือบัตรประจำตัวประชาชนถึงแม้บัตรประจำตัวประชาชนจะหมดอายุก็ใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้บัตรที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันก็ได้แต่เน้นนะครับว่าจะต้องเป็นแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยท่านก็ยังสามารถที่จะใช้บัตรหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ก็ได้ที่มีรูปถ่ายแล้วก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนเช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใบขับขี่หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเป็นต้นแล้วก็อย่าลืมนะครับใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะใช้หลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนได้ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่หมดอายุหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐออกให้หรือบัตรหลักฐานอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถใช้ได้นะครับข่าวสารในเรื่องที่2เนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยท่านสามารถใช้สิทธิ์มาตรการลดหย่อนการชำระหนี้ได้ภายใน30มิถุนายนปี2566ก็ได้แก่การลดดอกเบี้ยจาก 1% เหลือ 0.01% ต่อปีลดเงินต้น 5% สำหรับผู้ต้องการปิดบัญชีที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ปิดบัญชีโดยแบ่งเป็นผู้กู้ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามทุกสาขาทั่วประเทศผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็สามารถลงทะเบียนนัดหมายวันชำระได้ที่ www.studentloan.or.th/promotion นะครับเพราะนั้นเชิญชวนนะครับลูกหนี้กยศ.เนี่ยท่านสามารถมาใช้สิทธิ์ในเรื่องของการลดดอกเบี้ยลดเงินต้นลดเบี้ยปรับได้ไปจนถึง30มิถุนายน2566ข่าวสารต่อมากรมการข้าวเขาเตรียมที่จะแจก 6,000 ข้าวทรงปลูก 2,244 กิโลกรัมนะครับในงานวันพืชมงคล 16-17 พฤษภาคมนี้โดยเขาจะบรรจุซองพลาสติก 400,000 ซองแจกจ่ายให้กับผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศเนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้กรมการข้าวเนี่ยเขาได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระประมินทร
รมาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนำเมล็ดข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 6,000 เพื่อที่จะมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยเขาจะจัดขึ้นในวันที่16ถึง17พฤษภาคม2566นะครับแล้วเตรียมไว้ถึง 400,000 ซองเลยนะครับแจกให้กับประชาชนชาวนาทั่วประเทศเพื่อที่จะรับเอาไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวนาท่านใดสนใจนะครับก็เตรียมตัวเอาไว้นะครับ16 17พฤษภาคมนี้เนี่ยเขาเตรียมเอาไว้แจกแล้วนะครับข้อมูลข่าวสารต่อมาเป็นเรื่องของสิทธิ์ของบัตรทองนะครับในเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าฟรีนะครับคุณผู้ชมโดยในเรื่องนี้นะเนี่ยนะครับทางในส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาได้แจ้งข้อมูลนะครับถึงสิทธิของผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยว่าสิทธิ์หลักประกันสุขภาพหรือสิทธิ์บัตรทองเนี่ยครอบคลุมการรักษาข้อเข่าเสื่อมรวมทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าก็สามารถรักษาได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์บัตรทองท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ์นะครับจากนั้นเนี่ยแพทย์จะทำการตรวจและก็ประเมินโรคให้ก่อนจากนั้นก็จะทำการเอ็กซเรย์จุดที่ปวดซักประวัติแล้วก็โรคประจำตัวนอกจากนั้นแพทย์ก็จะประเมินการรักษาหากรักษาด้วยวิธีอื่นๆเช่นการทานยากายภาพบำบัดแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นก็จะได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการผ่าตัดนะครับสิทธิ์บัตรทองเนี่ยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าฟรีตรงนี้เป็นสิทธิของท่านนะครับหากคุณผู้ชมอยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรได้ที่สายด่วนสปสช.หมายเลข1330เพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับสิทธิ์บัตรทองเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ์ของท่านนะครับเพื่อให้แพทย์ตรวจประเมินนะครับข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่อมาเรามาเรียนรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายกันบ้างนะครับการดำเนินคดีอาญากับคนบ้าทำได้หรือไม่นะครับคนบ้าเนี่ยกระทำความผิดสามารถดำเนินคดีอาญาได้หรือไม่สำหรับผู้กระทำความผิดที่มีอาการทางจิตเนี่ยและจะต้องมีการตรวจพิสูจน์ทางจิตเวชว่าบ้าจริงหรือว่าบ้าหรือว่าแกล้งบ้ากันนะครับตรงนี้เนี่ยวิธีการตำรวจสอบสวนเนี่ยถ้าเขาสอบสวนแล้วปรากฏว่ามีเหตุเชื่อว่าบ้าถ้ามีเหตุเชื่อว่าบ้าเนี่ยก็จะต้องไปส่งไปตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวชนะครับแต่ถ้าตรวจแล้วเนี่ยสอบสวนแล้วไม่มีเหตุเชื่อว่าบ้าถ้าเป็นแบบนี้อัยการก็จะส่งสำนวนสั่งฟ้องต่อศาลศาลก็ไต่สวนมูลฟ้องและพิจารณาคดีกรณีที่มีเหตุเชื่อว่ามีเหตุเชื่อว่าไม่ได้บ้านะครับทีนี้ถ้าไปถึงขั้นตอนการตรวจทางนิติจิตเวชแล้วเนี่ยปรากฏว่าบ้าถ้าบ้าเนี่ยเขาจะประเมินความสามารถในการต่อสู้คดีนะครับว่าต่อสู้คดีได้หรือไม่ได้ถ้าต่อสู้คดีไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการรักษาอาการทางจิตแต่ถ้าต่อสู้คดีได้ก็จะประเมินความสามารถการต่อสู้คดีซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าปรากฏว่าตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวชแล้วเนี่ยไม่ได้บ้าก็จะพิพากษาคดีนะครับพิพากษาคดีสำหรับความรับผิดทางอาญาของคนบ้าเนี่ยถ้าพิสูจน์แล้วว่าบ้าจริงๆนะครับก็ไม่ต้องรับโทษแต่ต้องรักษาอาการทางจิตแต่ถ้ามีการพิสูจน์แล้วอาจจะบ้าเป็นบางเวลาแบบนี้เนี่ยรับโทษแต่ศาลก็จะลดโทษให้หรือไม่ลดโทษให้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65เพราะฉะนั้นกระบวนการขั้นตอนของการดำเนินคดีอาญากับคนบ้าเนี่ยก็ต้องมีการไปตรวจพิสูจน์ทางจิตเวชนะครับถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยปรากฏว่าบ้าจริงๆนะครับ
แล้วก็ต่อสู้คดีไม่ได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาทางจิตเวชต่อไปนะครับแล้วพิสูจน์แล้วไม่บ้าเนี่ยศาลก็จะพิพากษาไม่ต้องรับโทษแต่ว่าให้เข้าสู่กระบวนการรักษานะครับข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นมาย้ำเตือนมาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 39นะครับอายุ50ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับบริการณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านได้เลยในระหว่าง1พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2566ซึ่งเขาจะให้ใช้สิทธิ์ได้ในปีละ1ครั้งหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ที่02-956-2502หรือ2509-10หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีนเนี่ยแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนมาตรา33 39อายุ50ปีขึ้นไปท่านมีสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะครับ1พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2566สำหรับทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันศุกร์ที่28เมษายน2566นี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับก็สามารถกดติดตามกันเอาไว้ได้ทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับ